ไปต่อกันที่จังหวัดชลบุรีหน่อยนะคะมีคนร้องเรียนล่ะค่ะว่าไปเจอผู้ชายเนี่ยนั่งวีลแชร์แล้วก็ขายลอตเตอรี่อยู่ริมถนนหลวงนะคะทำแบบนี้ทุกวันเลยทีเนี้ยแดดก็ร้อนถนนแถวนั้นก็ค่อนข้างจะเปลี่ยวก็เลยสงสัยนะคะว่ามาที่จุดนี้ได้ยังไงค่ะที่เปลี่ยวแล้วก็การที่มาถึงตรงนี้ได้เนี่ยมันต้องมาด้วยความลำบากพอสมควรเพราะทางไกลแล้วก็ไม่มีบ้านคนนะครับแล้วต้องดันเนินดันเขามาด้วยเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับว่าเขามายังไงแล้วเขาไม่กลัวหรือว่าถ้ามันมีเหตุไรเอาทีมข่าวของเรานะคะได้รับแจ้งจากพลเมืองดีค่ะสัญจรไปมาบริเวณถนนสาย331ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเห็นผู้ชายพิการนั่งวีลแชร์คนหนึ่งนั่งขายลอตเตอรี่กลางแดดที่ร้อนจัดอยู่เป็นประจำไม่รู้ว่ามาได้ยังไงเพราะว่าถนนเส้นนี้ค่อนข้างจะเปลี่ยวสองข้างทางมีแต่ป่าแล้วทางถนนก็เป็นเนินสูงนะคะลำพังผู้พิการนั่งวีลแชร์เนี่ยแล้วมาจุดนี้มันน่าจะลำบากนะคะแล้วที่สำคัญก็คือแถวนี้เคยเกิดเหตุปล้นชิงทรัพย์ทำร้ายร่างกายผู้พิการวีลแชร์มาแล้วเมื่อกลางปี66นะคะทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับผู้ชายคนนี้ค่ะอายุ44ปีเป็นคนต่างจังหวัดมาอาศัยอยู่กับนายจ้างเป็นทหารเรือยศนาวาเอกอยู่แถวอำเภอสัตหีบแล้วทุกๆวันนายจ้างจะมาส่งตัวของผู้ชายคนนี้ที่นั่งวีลแชร์และพักพวกไม่ได้แค่คนนี้คนเดียวแล้วก็ปล่อยทิ้งเอาไว้ตามริมถนนสาย331ตั้งแต่ช่วงเช้ากลางวันมาส่งข้าวส่งน้ำให้5โมงเย็นมารับกลับค่ะผู้ชายพิการคนนี้เขาบอกว่าจะได้ค่าขายลอตเตอรี่ใบละ5บาท5บาททั้งวันเลยครับเหตุผลที่นายจ้างมาปล่อยตรงแถวนี้ก็เพราะว่ามีคนใช้รถใช้ถนนเยอะดีผู้คนผ่านไปมาสงสารจอดรถซื้อลอตเตอรี่ดีกว่าขายในตลาดค่ะตัวเขาเองก็บอกว่าเลือกที่จะเสี่ยงตรงนี้เพราะถ้าเกิดว่ามีเหตุอะไรเกิดขึ้นโทรหานายจ้างนายจ้างมาช่วยได้ค่ะแล้วก็ทำไมถึงมาอยู่ตรงริมทางเปรี้ยวๆแบบนี้ครับรถนายจ้างมาหรอครับคือสรุปว่ามีนายจ้างมาส่งถูกไหมครับใช่ครับผมแล้วนายจ้างเนี่ยเขาเอาผู้พิการแชร์เนี่ยไปปล่อยเนี่ยเขามีกี่เจ้านอกจากเรา4คนแล้วครับคนไทยหรือเปล่าครับนายจ้างนายบายอากาศอีกครับทหารครับโอ้เป็นระดับยศทหารเลยเหรอนายบายอากาศอีกครับเหนื่อยไหมเนี่ยสู้ครับสู้เราชอบใช่ไหมจำเป็นต้องทำครับเอาหลังทราบเรื่องนะคะทีมข่าวของเราค่ะจอดรถอยู่ห่างๆรอจน5โมงเย็นเลยตามที่นายจ้างเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมารับแต่สุดท้ายเนี่ยก็ไม่มานะคะให้คนที่นั่งวีลแชร์เนี่ยเหมือนกับออกมาเองเพราะรู้ว่ามีนักข่าวเนี่ยซุ่มรอบันทึกภาพอยู่เอาเบื้องต้นทีมข่าวของเราก็เลยประสานไปที่ผู้กำกับการสภ.ห้วยใหญ่เจ้าของพื้นที่ก็ได้รับคำชี้แจงแบบนี้ว่าถือเป็นความสมัครใจของผู้พิการเองว่าจะมาเลือกขายลอตเตอรี่ที่จุดเนี้ยซึ่งดูแล้วอาจจะค่อนข้างอันตรายรถไปมาค่อนข้างเร็วนะคะก็เป็นสิทธิ์ที่จะทำได้แต่จะมาเร่ขายของริมถนนหลวงต้องได้รับอนุญาตจากทางเทศบาลก่อนไม่งั้นก็ถือว่ามีความผิดแต่ว่าหลังจากได้รับแจ้งตำรวจก็ออกพื้นที่แต่ปรากฏว่าตลอดถนนสาย331ในเขตรับผิดชอบไม่เจอแล้วก็คาดว่าอาจจะไหวตัวทันทั้งหมดเลยแล้วก็ช่วงนี้เงียบไว้ก่อนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าวะนะคะแต่ไม่ได้เพียงแค่เส้นนี้คุณผู้ชมนะใครที่ขับรถผ่านไปมาเราเจอหลายเส้นที่มีลักษณะก็คือพิการแล้วก็มาขายลอตเตอรี่ริมถนนแบบนี้นะใช่ค่ะ